สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณยายมรสีอยากกลับมาเล่นละครในบทนางเอกแม้อายุจะเข้าสู่ตัวเลข100ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เรื่องความแข็งแรงและอารมณ์ดีของนักแสดงอาวุโสคุณยายมรสีอุศรางกุลอยุธยาก็ยังมีมาให้เห็นพร้อมด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นอยู่เสมอล่าสุดอ้อยจิรวดีลูกสาวของคุณยายมรสีก็ได้เผยคลิปน่ารักน่ารักขณะที่กำลังพูดคุยกันหลังเพิ่งกลับจากกองถ่ายละครทำให้เจ้าตัวแอบหวนนึกถึงวันเวลาเก่าๆที่ได้แสดงพร้อมเอ่ยปากอยากกลับมาเล่นละครอีกครั้งโดยอยากรับบทนางเอกงานนี้อ้อยจิรวดีถึงกับอดขำในการรีเควสบทของคุณแม่ตัวเองไม่ได้แต่ในสถานการณ์โควิดอยู่ช่วงนี้จึงจำเป็นที่ต้องห้ามไม่ให้คุณยายออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัยของตัวเองก่อนและหากสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นก็อาจจะมีหวังที่จะได้พาท่านเยี่ยมเยียนกองถ่ายอีกครั้งซึ่งหลายคนต่างก็แอบหวังกันลึกๆว่าอยากจะเห็นคุณยายมรสีผ่านทางจอละครให้ได้ชื่นใจและหายคิดถึงอยู่เหมือนกันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ